ทางครอบครัวครับผมพ่อกับแม่ก็แยกทางกันครับครอบครัวก็ทําเกษตรกรรมทางมหาวิทยาลัยก็เรียกเห็นว่ากับผมขาดแคลนทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยครับผมที่ช่วยก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระทางครอบครัวครับผมทําให้แบบการใช้จ่ายก็จะดียิ่งขึ้นครับผมก็เช่นใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของสาขาของคณะและของมหาวิทยาลัยครับผมก็แบ่งจัดสรรได้ก็เช่นค่าเช่าหอแล้วก็แบ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนครับผมค่าใช้จ่ายเช่นซื้อถ่ายชีตถ่ายเอกสารแบบนี้ครับผมก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าเพราะว่าเราได้ทุนมาเราก็ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทุนมหาลัยของพี่ๆได้มอบให้เราครับผมเราก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมเรียนก็ตั้งใจเรียนแล้วก็มีจุดมุ่งหมายว่าเราจะทำอะไรเราจะตอบแทนคุณประโยชน์แก่มหาลัยอย่างไรแล้วก็ต่อสังคมอย่างไรครับสอบเข้ามอขอได้ต้องได้เรียนทุกคนโครงการพี่น้องกล่องละพันนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาโดยเฉพาะจริงๆซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยเหลือน้องๆนะครับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับแล้วก็เขาจะได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนอยากเชิญชวนทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธานะครับที่จะช่วยเหลือน้องๆ นะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนนะครับก็เชิญชวนร่วมบริจาคได้นะครับผ่านทาง QR code ผ่านทางบัญชีนะครับในส่วนของเงินบริจาคเหล่านี้ท่านสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับเงินทุนที่ได้ก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆโดยตรงนะครับซึ่งจะช่วยให้น้องๆเหล่านี้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้นก็อยากเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆนะครับหรือบุคคลทั่วไปที่อยากร่วมบริจาคกองทุนที่ให้น้องกองละ 1,000 บาทเพื่อจะให้นักศึกษาได้มีอนาคตที่จะได้ทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราต่อไปครับ